ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปวันนี้เราก็จะมาไม่ใช่เป็นเกมเราจะมาโปรโมทแมปแป๊บนึงซึ่งแมปยังไม่เปิดนะครับแต่แมปที่น่าจะค่อนข้างน่าสนใจและเป็นเรื่องที่ผมชอบเล่นเอ้ยเรื่องที่ผมชอบดูและก็ชอบหาเกมแบบนี้เล่นด้วยก็คือเกมจากไอเมะแบ็คโคเวอร์นะไม่ใช่นะอันนี้คือผมเลิกแล้วนะมาคนเล่น300 คือเกมมันเจ๊งเพราะว่ามันแบบว่าคือยิ่งอัปเดตยิ่งแย่ทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมก็วันที่เขาประกาศจะเปิดเนี่ยทุกคนเขายังไม่ได้ประกาศว่าจะเปิดวันไหนนะแต่ว่าอันนี้ก็มาโปรโมทก่อนละกันเพราะว่าแมปมันค่อนข้างจะน่าสนใจน่าติดตามพอสมควรเลยนะครับโอเคถ้าเขาจะประกาศนี่ไงมันคือผมไปดูช่องบางช่องเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเกมมันใกล้จะเปิดแต่ว่าไม่ก็มาดูว่าเปิดตอนไหนแค่คำว่า coming soon ใกล้จะเปิดอะไรเงี้ยทุกคนจริงๆก็พิมพ์ก็ทุกแมปนะครับทุกแมปจริงๆก็ไม่เปิดสักทีนะครับโอเคช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเขาถ้าเขาเปิดเดี๋ยวเขาค่อยน่าจะประกาศตัวนี้เอาละกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูสปอยก่อนละกันว่าเนี่ยมีอะไรมั่งนะอันเน็กพิกนะครับผมมาดูการที่ข้างบนละกันนะหรือว่าจากดูด้านบนละกันนะครับด้านบนเห็นนะหรือว่าเอ๊ะอันนี้2023อันนี้แบ็คโคเวอร์เหรอเอ๊ะใช่เหรอวะเห็นนะไม่ใช่เหรอวะมันเกมแบ็คโคเวอร์เหรอวะมันแปลกๆว่ะเฮ้ยคิดมันจันไอ้ยังมันจันตัวเหลี่ยมเฮ้ยมันจันตัวเหลี่ยมเป็นไรโอเคงั้นเลื่อนดูด้านบนละกันนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือเก่าสุดนะโอ้มา23เบอร์4โอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมส่วนที่คอร์ดแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ละกันนะเผื่อใครอยากเข้าไปดูนะโอเคเราก็ดูแบบว่าคร่าวๆไปก่อนละกันนะอะไรแบบน่าสนใจเดี๋ยวแบบค่อยเปิดดูอันนี้อะไรอ่ะธนูของอันนี้ป่ะยูโน่ไหมเขียวๆไม่ใช่ไม่รู้อ่ะยูโน่ไปก่อนเขียวๆอันนี้ระบบ PP แล้วก็วันแจนตัวเหลี่ยม วันแจนตัวเหลี่ยมแบ็คโคเวอร์บรรยากาศผมว่ามันยังไม่ค่อยได้ว่ะแม่งมาแนวนี้อีกแล้วแม่งมาแนวไว้เนี่ยไอ้บูทิโร่อ่ะถ้ามาแนวอย่างนี้แล้วอ่ะผมว่ามันยังไม่ค่อยโดนนะเออไอ้ส่วนตัวนะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอะไรวะเนี่ยมันมีเรื่องอะไรวะไอ้ชุดเกาะเนี่ยไอ้ตัวอะไรอีกวะเนี่ยเออมันแค่แมปแบบโคเวอร์เหรอวะเนี่ยโอเคใช่ก็ใช่มั้งนะครับทุกคนโอเคอันนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจนะอันนี้เป็นตัวเมืองนะครับตัวเมืองอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยจอมอ๋อน้ำยาโอ้ยแต่อันนี้เท่ไอ้ผ้าคลุมของกระทิงดำเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเท่นะแต่แบบไอ้นี่ชุดอะไรอันนี้อะไรเกย์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันใช่แบ็คโคเวอร์เหรอวะเนี่ยเหมือนมันจะแบบรวมมิดเลยนะรวมไปทั่วเลยนะเนี่ยหุ้ยมังกรเอ๊ะว่าไม่ใช่แล้วว่ะแบ็คโคเวอร์มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไอ้เนี่ยแบ็คโคเวอร์มันเป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับปีศาจที่แบบว่าเขาเรียกว่ามึงไม่จะมีสีอาจักรมันมีสเปซไดมอนด์แบ็คอะไรวะสเปซไดมอนด์อะไรวะไอสองอาจักรไอ
ไออะไรสักอย่างจำไม่ได้เลยแต่มันมี4พวกนะ4อาจักรนะซึ่งไอ้มังกรที่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยไอ้มังกรที่ไปเกี่ยวอะไรกับไอ้โคเบอร์ไม่เข้าใจโอเคอันนี้คือก็เฉยๆนะอันนี้เป็นสกิลเป็นสกิลเป็นสกิลอันนี้เป็นเหมือนเป็นเควสเอ๊ะเควสเหรออ๋อเหมือนจะเป็นการลงดันหรือเปล่าแบบห้อง1ห้อง2เอ้ยห้อง1ห้อง10อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นการลงดันอะไรสักอย่างหรือเปล่าน่าใช่นะแล้วก็นี่เป็นปาร์ตี้โหระบบเยอะแยะจังวะโอเคนี่เป็นว่าตอนลงดันใช่มั้ยเอ้ยไงน่าสนใจน่าดูอยู่อันนี้คือเกมเพลย์นะครับทุกคนอันนี้เกมเพลย์เกมแบ็คโคเวอร์ที่ไม่ใช้กีมัวแต่ว่าใช้ดาบ very good นะไม่ใช้กิมัวนะกูกายภาพไอ้น้องกายภาพเลยเหมือนเรื่องเหมือนแบบเหมือนไอ้คนแถวเนี้ยนะตาตักคุ้นๆเลยนะวีเวไม่ใช้ไอ้แค่ใช้กายภาพเอาโคตรเถื่อนใช่เหรอวะนี่มันแบ็คโคเวอร์หรือวะเป็นตัวเฮ้อะไรวะเนี่ยนี่มันตัวเฮ้อะไรอยู่วะเนี่ยสาบานใช่ไหมว่ามันคือแบ็คโคเวอร์อ่ะคือเท่าที่เห็นมาเนี่ยทุกคนมันก็มีแค่แวนเจนที่เป็นแบ็คโคเวอร์นะเห็นแค่แวนเจนนั่นแหละที่ดูมาเนี่ยเห็นแต่แวนเจนนะที่มันใช่แบ็คโคเวอร์นะที่เหลือมันดูแบบไม่ใช่เลยนะมันแปลกๆนะเดี๋ยวนะผิดปะเนี่ยแป๊บนึงทุกคนขอดูอีกทีนะโอเคมานะครับทุกคนแล้วก็มาดูเทรลเลอร์กันก่อนละกันส่วนเทรลเลอร์เกมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องไว้ละกันนะครับผมอ่ะดูกันนะครับว่าเตยเสียงคุณดังเนี่ยเบาหน่อยละกันนะน้องอันนี้คือเทรลเลอร์นะครับผมอันเนี้ยมันเป็นแบ็คโคเวอร์จริงๆนะมีหัวกะโหลกของปีศาจด้วยนะเมื่อกี้กะโหลกปีศาจเนี่ยคืออันเนี้ยถูกต้องแบ็คโคเวอร์แต่อะไรเนี่ยแบ็คโคเวอร์น้องกูว่ามันไม่ใช่กิมมันมีกิมัวจริงไงมันเนี่ยมันคือกิมัวไว้แต่แบบดาบคือไม่ใช่อ่ะมันเป็นเกมนี่เลยมันเป็นเกมแบบไปจนภัยเลยอ่ะแค่มึงแบบแค่เขียนแบ็คโคเวอร์อ่ะจริงมึงทงไม่ได้เก็บแบ็คโคเวอร์นะคือถ้าใครเดี๋ยวว่าจะเล่นเกมเนี้ยเพราะว่าชอบอนิเมะผมว่าไม่น่าเวิร์คเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะแบบเกี่ยวกับแบ็คโคเวอร์เท่าไหร่แต่ว่าเกมเพลย์อาจจะสนุกหรือเปล่าแม่ใจแล้วดูแล้วต่อละกันนะแต่ว่าส่วนตัวว่ามันไม่ใช่แบ็คโคเวอร์ไอ้เหี้ยเป็นคนเหมืองแล้วเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ขี่ไม้ขวายได้อยู่อันนี้ผ่านอันนี้ผ่านโอเคบอสเป็นพลังตุ๊ดทำไมมันต้องใช้ดาบวะเดี๋ยวนะคือปล่อยพลังจากมือไม่ได้เหรออันนี้ของใครอ่ะกิมัวฟ้าใช้ดาบเนี่ยกิมัวสีฟ้าใช้ดาบไม่น่ามีใครใช้บ้างเนี่ยกิมัวสีฟ้าใช้ดาบเนี่ยอันนี้เขาหน้าทำขึ้นมาเองเรื่องดาบพวกนี้ทุกคนอันดาบเนี่ยดาบมันจะมีแค่ของแอตตายามิชาร์ลอตไม่ใช้โซ่เอ้ยมันตอบแซ่เวนเจนไม่ใช้ใครวะมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้อาวุธดาบเท่าไหร่นั่นในเรื่องอะแจ็คไม่ใช่แจ็คไม่ใช้นี่กงเล็บของมันไม่เกี่ยวมันก็ไม่ค่อยใครใครดาบนะพูดถึงอ่ะอันนี้เขาหน้าทำขึ้นเองนะทุกคนแต่ว่าใครรู้บอกได้นะเผื่อแบบผมอาจจะจำผิดก็ได้นะโล่มีโล่ด้วยเกมยุคกลางวะนี่ยังเป็นเกมยุคกลางวะนี่น้องแปลกๆกันนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีลุ้นอันนี้มีอันนี้ได้อยู่อาจจะเป็นแบบของยูโน่ไงอาจจะเป็นของยูโน่ไงได้อยู่เพราะยูโน่มันใช้ยูโน่มันก็ใช้ธนูป่าวะธนูแบบนั้นเขียวอันนี้ก็ของอันนี้ได้เป็นของยามิอันนี้มั่วนะเขาไม่ได้เขียนบอกในอันนี้นะอันนี้ผมมั่วเอานะสีดำอย่างเงี้ยมีดาบอ่ะเป็นของยามิอันนี้มันตัวเหี้ยอะไรมีเรื่องหรือวะในตัวเนี้ยจำไม่ได้จริง อาจจะแบบพายจามเล่นลิเกซีนนะครับผมอันนี้ก็เขาไม่ได้เขียนบอกนะว่าจะเปิดวันไหนนะครับแต่ว่าดูจากนี้เนี่ยพวก Xbox คอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะครับผมแล้วก็ต้องรอเปิดนะแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าวันเปิดก็ไม่รู้นะครับผมโอเคผมก็คลิปนี้ก็ไอเพียงแค่นี้ก่อนละการส่วนใครใหญ่ตามข่าวเกมนี้ก็ผมก็ทิ้งลิงก์แมพแล้วก็ลิงก์ดิเอ้ยผมก็ทิ้งลิงก์ YouTube ช่องเนี้ยแล้วก็ลิงก์ Discord นะครับไว้จ้าแล้วคอมเมนต์ละกันนะผมบ๊ายบายครับทุกคนจุกูไอ้น้องรักรอได้เลยไอ้น้องเดี๋ยวมึงเจอแจ็คครับเป็นมนแน่